รื่องโลกร้อนเนี่ยมันสำคัญโลกร้อนนี่ไม่ใช่อากาศร้อนอย่างเดียวน้ำท่วมนี่ก็มาจากเรื่องโลกร้อนนะคะภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งก็ส่งผลกระทบกับทุกๆขั้นนะคะทำให้เกิดปัญหาในการผลิตด้วยสวัสดีเฮ้เอาเฮ้เกออกรูปหล่อท่านเกออกรูปหล่อเจ้าของมีไหมหนอก็ถามสักทีเฮ้เอาเฮ้มาถึงสุดอายอายสงสัยจะเกินนักคู่ท่านละอายแต่เราเหมือนเบาหวานขึ้น I'm impressed by the willingness to change something because I try to imagine like if I had been doing something for a long time and maybe if I'm even a farmer, not the first generation, but second or third or fourth generation, and then suddenly somebody comes along and tells me, no, there's a different way of doing it. There's a better way of doing it. And it takes really an open mind to say, look, let's do this. Let's give this a try. And do it in a different way. So I have a lot of respect for that. ก่อนหน้านี้นะคะก็เคยได้ยินเรื่องภาวะโลกร้อนแต่ก็ยังไม่เคยคิดว่าเรื่องของการทำนาเนี่ยจะมีผลต่อภาวะโลกร้อนพอมารู้จักกับโครงการ GXZ เนี่ยค่ะทำให้เราตระหนักถึงว่าเราเป็นชาวนาเนี่ยค่ะเราก็ค่อนข้างที่จะต้องรักโลกด้วยตัวพี่แล้วก็คือเน้นเรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์ต่างๆมาก่อนอยู่แล้วแล้วพอมาได้รับความรู้เรื่องของการเทคโนโลยีต่างๆของ GIZ หรือทางกรมข้าวที่จะช่วยในส่วนของรักโลกไว้เนี่ยก็อยากจะทําแล้วก็ทําคนเดียวก็ไม่สําเร็จก็ต้องชักชวนคนอื่นทํากับเราด้วย